สดีครับสวัสดีแฟนๆเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกๆท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีซิติเซ่นเล่นข่าวแมนซิตี้แชนแนลก็วันนี้มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรเราครับเรือใบสีฟ้าโรมาโน่ยืนยันเรือสนนูโน่เมนเดสของสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วก็ตอนนี้ซิตี้กำลังจะเจาะจับมาเลสต่อสัญญาในระยะยาวรวมไปถึงวันนี้มาอัปเดตความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของดีลแจ็คกิลลิชรวมไปถึงซิตี้นั้นเตรียมรับเงินกินเปล่าในกรณีของดีลบราฮิมดีอาสที่ย้ายจากเรอัลมาดริดไปเอซีมิลานนั่นเองนะครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นประเด็นทั้งหมดเกี่ยวกับแมนซิตี้ที่จะเอามาพูดในวันนี้นะครับผมก่อนอื่นที่จะไปฟังข่าวกันเราไปพูดถึงเรื่องของโควิด -19 ก่อนนะครับที่ตอนนี้ก็ตัวเลขยังเป็น10,000บวกอยู่นะก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆนะครับทุกคนก็สำหรับใครที่จะออกไปนอกบ้านใครที่ออกไปทำงานนอกบ้านก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็ใส่แมสก์2ชั้นแล้วก็อย่าลืมพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือกันบ่อยๆนะครับผมก็ขอให้ปลอดภัยจากโควิด -19 กันทุกๆท่านเลยนะครับสำหรับแฟนๆช่อง T-Citizen นะครับก็ไปฟังข่าวกันก่อนเลยดีกว่าเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้ข่าวของเราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของการที่นักเตะชุดใหญ่เรากลับมารายงานตัวกันแล้วบางรายนั่นเองอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อประมาณ2คลิปที่แล้วนะครับเกี่ยวกับpreseason ที่จะกลับมาเตะกันแล้วสำหรับเตรียมพร้อมฤดูกาล 2021-2022 สำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้คนที่กลับมารายงานตัวเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นรายของนี่ก่อนเลยครับผมกุนซือคนเก่งของเราเป๊ปกวาร์ดิโอล่านั่นนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสคนที่2กัปตันแฟนนซ์ของเรานะครับแฟนนันดินโยโรซาเบอร์25อะไรจะคล้องจองขนาดนี้นี่ครับผมแต่งตัวด้วยสภาพแบบชิวๆนะเกงขาสั้นนะครับผมชิวๆรับแดดอีกหนึ่งคนเป็นชาแมงเมนดี้ครับผมกลับมากับผมบอลตามฟิลโฟเดนไปอีกหนึ่งคนนะสำหรับเป็นชาแมงเมนดี้นะก็คนนี้สายสตรีทฮิปฮอปสายแฟชั่นอยู่แล้วนะคนนี้ต่อมาเป็นอีกหนึ่งรายริยัดมาเรสกลับมากับทรงผมสีบลอนด์เช่นกันไม่รู้ว่าผมสีบลอนเนี่ยมันถ่ายทอดกันทางหายใจหรือเปล่าครับผมบลอนกันทุกคนนะแมนซิตี้นะครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะบลอนตามหรือเปล่านะครับได้ข่าวว่ากันเซโลเนี่ยก็ย้อมผมสีบอนเหมือนกันนะไม่รู้ดูการหน้าเนี่ยจะผมสีบอนกันกี่คนนะผมสำหรับนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะต่อมาเป็นฟิลิปแซนเลอร์ครับผมก็อาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาในชุดใหญ่มากแต่ว่าจริงๆเขาอยู่กับชุดใหญ่ตลอดนะซ้อมกับชุดใหญ่ตลอดก็มารายงานตัวเช่นเดียวกันนะครับมีอีกหนึ่งชุดนี่เป็นชุดซ้อมเทรนนิ่งนะตอนนี้เขาซ้อมกันอยู่เป็นเชมังเมนดี้ริยาร์ดมาเรสเฟนันดินโยนะครับผมก็ถือว่าเอามาให้ดูเป็นน้ำย่อยแล้วก็เรียกน้ำย่อยเกี่ยวกับการเริ่มต้นฤดูกาลหน้าแล้วกันนะครับก็ตื่นเต้นมากๆเลยอยากจะดูฟอร์มของทีมเราในฤดูกาลหน้าแล้วนะครับต่อมาครับผมเป็นข่าวที่สื่อเทียร์หนึ่งอย่างฟาบริซิโอโรมาโน่สุดท้ายก็มาสักทีผมข่าวที่เป็นเทียร์หนึ่งจริงๆของทีมเรานะรอมานานแสนนานรอมาหลายวันเหลือเกินนี่ก็มาแล้วสำหรับฟาบริซิโอโรมาโน่นะครับเมื่อวานนี้ได้มีการทวิตข่าวของทีมเราว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นให้ความสนใจในตัวของนูโน่เมนเดสแบ็กซ้ายของทางสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับผมก็จริงๆเนี่ยแมนซิตี้ก็อยากจะได้ตำแหน่งแบ็กซ้ายอยู่แล้วแหละเนื่องจากความไม่สม่ำเสมอทางด้านร่างกายของเมชเชนเมนดี้เองแล้วก็อเล็กซานโดร์ซินเชนโกเนี่ยโดนจับมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายจำเป็น 1-2 ฤดูกาลแล้วก็ทำได้ดีในระดับนึงแต่ว่าเป๊ปอาจจะรู้สึกว่าอยากจะหาแบ็กซ้ายธรรมชาติเข้ามาเติมเต็มให้กับทีมจริงๆนะครับผมซึ่งทางนูโน่เมนเดสเนี่ยก็อายุ19ปีนะครับผมเกิดปี2002ซึ่งสถิติฤดูกาลที่แล้วของเจ้าตัวเนี่ยลงเล่นให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนไป29นัดนะครับผมแล้วก็ยิงไป1ประตูแล้วก็1แอสซิสต์นะในลีกโปรตุเกสนะครับผมสำหรับนูโน่เมนเดสนะลงไป29นัดนะครับผมก็อาจจะสถิติไม่ได้แบบโหยิงประตูเยอะแอสซิสต์เยอะนะแต่ว่าคงจะมีอนาคตที่ไกลแล้วก็ฟอร์มการเล่นที่แกร่งเกินวัยนะเป๊ปถึงได้เห็นแววแล้วก็ทางสเกาติ้งของทางแมนซิตี้ก็คงจะ
เห็นแววในตัวเขาด้วยก็เลยมีความสนใจที่ชัดเจนจนฟาบริซิโอโรมาโน่นั้นตีข่าวออกมานะครับผมซึ่งจริงความสนใจเนี่ยมันก็มีมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าโรมาโน่เนี่ยเพิ่งมายืนยันคอนเฟิร์มนะว่าซิตี้สนใจจริงๆซึ่งสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยเขาพร้อมที่จะขายนะครับผมในราคา50ล้านยูโรนะแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยแมนซิตี้จะพร้อมจ่ายค่าตัวของนูโน่อยู่ที่สัก30ล้านยูโรแต่ว่าถ้าไม่ถึง50เนี่ยรู้สึกว่าสปอร์ติ้งเขาจะไม่รับฟังข้อเสนอนะครับแล้วก็ทางโรมาโน่ก็ได้บอกว่า Race Still Open ก็คือมันแปลว่าการแข่งขันเนี่ยยังเปิดกว้างอยู่ยังจะสามารถที่จะมีทีมอื่นมาดึงตัวนูโน่ไปได้เช่นกันแต่ว่ายืนยันแล้วว่าซิตี้เราสนใจจริงๆนะสำหรับแบ็กซ้ายตัวเก่งของทาง Sporting Lisbon นั่นเองนะครับผมก็ต้องกระดูนต่อไปครับว่าสนใจจริงๆแล้วจะซื้อปิดดีลได้หรือไม่อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับต่อมาเป็นเรื่องของนักเตะในทีมเกี่ยวกับเรื่องของริยาดมาเรสเป็นสื่ออย่างแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์สื่อท้องถิ่นสื่อคุ้นเคยของเรานะครับผมซึ่งแล้วก็ฟังสื่อนี้เป็นหลักนะสำหรับข่าวแมนซิตี้แล้วก็เป็นกรณีของริยาดมาเรสครับผมที่ทางด้านแมนซิตี้นั้นอยากจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางริยาดมาเรสโดยเร็ววันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายทีมของเจ้าตัวนะครับเพราะว่าได้รับความสนใจจากหลายทีมแล้วก็สัญญาของเจ้าตัวเองเนี่ยก็ใกล้จะหมดแล้วเพราะว่าเหลืออีก2ปีซึ่งสัญญาของมาเลสเนี่ยยังเหลือกับทางแมนซิตี้เนี่ยอีก2ปีถึงปี2023นะครับผมซึ่งเมื่อฤดูกาลที่แล้วเจ้าตัวเองก็สร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมให้กับสโมสรแล้วก็ส่วนตัวด้วยโดยเขายิงไป14ประตูแล้วก็อีก9แอสซิสต์นะเกือบจะเป็นดับเบิลดับเบิลแล้วนะแต่ว่าขาดอีก1แอสซิสต์นั่นเองก็ช่วยให้ซิตี้นั้นคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อีก1สมัยแล้วก็รวมไปถึงพาทีมเนี่ยทะลุเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรได้นะครับก็ถือว่ามาเรสก็เป็นส่วนสำคัญของเรานะครับผมแล้วก็ที่ผ่านมาเขาเพิ่งให้สัมภาษณ์กับทางสื่อ YouTube ช่องของอุยฮัสโซนะครับผมก็ได้พูดเกี่ยวกับเชิงบวกในการอยู่กับแมนซิตี้ต่อไปซึ่งเขาก็ได้พูดทำนองว่าเขาเนี่ยไม่อยากย้ายไปที่ไหนแล้วเพราะเขารู้สึกว่าสโมสรนี้เนี่ยเป็นสโมสรที่อยู่ในระดับสูงที่สุดแล้วไม่มีสโมสรไหนที่จะสูงไปกว่านี้อีกแล้วแล้วก็เขารักประเทศอังกฤษมากๆแล้วก็รักฟุตบอลอังกฤษมันมีความสนุกสนานแล้วก็มีความตื่นเต้นตลอดเวลาครับสำหรับเรียลมาดริดก็แสดงความจงรักภักดีต่อสโมสรได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็น่าจะต่อสัญญากับแมนซิตี้ในเร็ววันนี้แหละครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับดีลการต่อสัญญาของปีกชาวแอลจีเรียคนนี้นะครับก็ริยาสมาเลก็ขอให้สร้างสรรค์ผลงานดีๆแล้วก็อยู่กับแมนซิตี้ไปอีกยาวๆเลยนะครับผมต่อมาเป็นเรื่องของที่หลายๆคนอยากจะอัปเดตกันก็เป็นเรื่องของดีลใหญ่ของเราอย่างแจ็คกิลิชนะครับเป็นการรายงานมาจากสจ๊วตเบรนเนนแล้วก็แอชลีย์พีซนะครับผมซึ่งเป็นสื่อทางแมนเชสเตอร์อีเวนิ่งเนี่ยเอามาตีข่าวนะแต่ว่าในนี้เนี่ยมันจะเป็นบทสัมภาษณ์ด้วยในรายงานข่าวภาคค่ำของทางแมนเชสเตอร์อีเวนิ่งนิวส์นั่นแหละก็เขาได้พูดถึงประเด็นของกิลิชเอาไว้มากมายครับผมก็ทางด้านกิลิชเนี่ยเป็นที่พูดถึงหลังจากจบศึกยูโรเพราะว่าเขาเองก็สร้างฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในศึกยูโรด้วยแล้วก็เป็นที่พูดถึงเกี่ยวกับการย้ายทีมเป็นอย่างมากนะครับผมซึ่งทางเบรนเน่นนี่ก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็ได้เขียนทางอีฟริงนิวก็มาตีข่าวด้วยว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่กิริชจะย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นเป้าหมายหลักร่วมกับแฮร์รี่เคนซึ่งเบรนเน่นก็ได้ตอบว่าจริงๆความทะเยอทะยานของสโมสรเราในตลาดซัมเมอร์นี้ก็มีทั้งการอยากคว้าตัวแฮร์รี่เคนเป็นหลักแล้วก็รวมไปถึงแจ็คกิริชด้วยเพราะว่าทีมอยากต่อยอดความสำเร็จแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยมันรู้สึกสดมากยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งเขาเองเนี่ยก็ได้ตอบเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับว่ามันต้องใช้เงินในการซื้อในซัมเมอร์นี้เท่าไหร่ด้วยนะครับก็มันจะต้องทุ่มเกิน100ล้านหรือไม่เขาก็ตอบว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับดีลใหญ่2ดีลนะที่จะต้องใช้เงินมากมายมหาศาลขนาดทะลุ100ล้านปอนด์อยู่แล้วนะครับซึ่งแต่ว่า100ล้านปอนด์เนี่ยทะลุเพดานขนาดนี้เนี่ยที่ซิตี้ไม่เคยซื้อมาก่อนเลยเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมันจะจำเป็นที่จะต้องขายเอาไปก่อนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่แมนซิตี้นั้นจะซื้อ2คนนี้เข้ามาโดยที่แบบควักเข้าเนื้อตัวเองเพื่อไปจ่าย
มันเป็นไปไม่ได้มันต้องขายออกไปก่อนซึ่งนักเตะที่มีข่ายที่จะต้องขายออกไปเนี่ยมันก็เป็นนักเตะที่เคยมีข่าวอย่างเช่นอาเมริกลาปอกเบนาโดซินวากาเบรียลเคซุสที่มีข่าวหนักๆตอนนี้แล้วก็ทางด้านของราฮีมสเตอร์ลิงริยัดมาเรสก็อยู่ในเครือข่ายนี้เหมือนกันที่สามารถปล่อยออกไปได้แล้วก็รวมไปถึงเงินที่ตอนนี้ซิตี้นั้นได้จากการขายพวกดาวรุ่งมาแล้วนะครับผมซึ่งเป็นเงินอีกก้อนหนึ่งที่สามารถเอาไปต่อยอดแล้วก็บูสต์เงินขึ้นไปได้สำหรับดีลใหญ่ๆโดยเงินมูลค่าตรงนี้เนี่ยมันตีไปตกอยู่ที่50ล้านปอนด์ซึ่งเป็นการขายอังเคลินโยให้กับอาเบลไลฟ์ซิกแล้วก็แจ็คแฮร์ริสันขายไปให้กับลีดยูไนเต็ดแล้วก็ล่าสุดก็เป็นลูคัสเอเมชานะครับที่ขายไปให้กับทางวอล์ฟสบวร์กแล้วก็รวมไปถึงเงินกินเปล่าที่เราได้จากดีลของจาดอนซานโชที่ย้ายจากโบรุสเซียดอร์ทมุนด์เนี่ยไปแมนยูไนเต็ดเราก็ได้เงินกินเปล่ามารวมมูลค่าทั้งหมดเสร็จสรรพเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์ซึ่ง50ล้านปอนด์เนี่ยมันก็สามารถเอาไปต่อยอดได้หลายดีลครับไม่ว่าจะเป็นดีลแฮร์รี่เคนก็ตามหรือว่าดีลแจ็คกิลิชซึ่งไอ้50ล้านปอนด์เนี่ยลองคิดกันเล่นๆว่าถ้าสมมติว่าเราจะไปทุ่มซื้อแฮร์รี่เคนใช่ไหม50ล้านปอนด์ตอนนี้เคนน่ะสเปอร์ก็อาจจะอยากได้อยู่สัก120 130ถ้าเป็น120เราก็บวกเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณสัก70ล้านปอนด์ใช่ไหมครับผมที่เป็นเงินที่เราต้องควักจ่ายบวกกับ50ที่เราขายไปได้มันก็อาจจะดูไม่ได้เยอะมากนะถ้า70ล้านปอนด์มันก็อยู่ในเกินอาจจะเกินเขตที่เพดานที่ซิตี้เคยจ่ายมาประมาณนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะเกินไปแล้วก็บวกกับถ้าเราอยากจะได้กิริชอีกคนนึงล่ะแล้วก็ไปขายตัวหลักก่อนที่เขาที่ซังสจ๊วตเบรนเนนบอกว่าต้องขายเนี่ยสมมติขายเคซูออกไป50ล้านปอนด์กิริชก็ค่าตัวผมคิดว่าน่าจะอยู่ราวๆสัก85ถึง90เราก็บวกเพิ่มไปอีกมาสัก45มันก็ถือว่ารวมกันแล้วก็ประมาณ2คนก็ประมาณ100ร้อยกว่าที่เราต้องควักเนื้อจ่ายออกไปนะครับผมก็มันก็ถือว่าคุ้มค่าสําหรับดีล2ดีลใหญ่นะผมคิดว่ามันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเราต้องขายคนใดคนหนึ่งออกไปก่อนในราคาที่พอเหมาะสมนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางวิลล่าเนี่ยเขาเองก็รู้สึกว่าจะรั้งกิลิชเอาไว้เนี่ยเป็นแผนหนึ่งอยู่แล้วก็คือเขาไม่ต้องการที่จะขายกิลิชออกไปนะผมสำหรับดีลของกิลิชนะซึ่งต้องมารอดูกันว่าทางซิตี้นั้นจะสามารถบรรลุล่วงขั้นตอนต่างๆเนี่ยได้หรือไม่นะในการขายออกไปด้วยแล้วก็ระดมเงินทุนต่างๆเนี่ยเอามาซื้อแจ็คกิลิชแล้วก็แฮร์รี่เคนรวมไปถึงความคิดเห็นของสจ๊วตเบรนเนนที่เขาได้พูดถึงกวาร์ดิโอล่านะผมกุนซือของเราที่ได้มีต่อทีมก็คือเขาได้บอกว่าซิตี้เนี่ยจริงๆทุกตลาดที่ผ่านมาเนี่ยซิตี้เวลาจะซื้อใครเนี่ยเขาจะลิสต์รายชื่อออกมาครับผมเช่นอยากได้กองหน้าอยากได้กองกลางอยากได้กองหลังใช่ไหมแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะมีลิสต์รายชื่อ3ชื่อครับก็คืออันดับ1อันดับ2อันดับ3ใช่ไหมอย่างกองหน้าอะอาจจะเป็นสมมุตินะครับก็คืออันดับ1เป็นเคนเป็น2เป็นอิง3เป็นจาวฟิลิกอะสมมุติเล่นๆก็คือจะเป็นอย่างนี้ทุกซีซั่นแต่ว่าสำหรับตำแหน่งกองกลางเชิงรุกในฤดูกาลนี้เนี่ยตลาดซัมเมอร์นี้เนี่ยซิตี้ไม่มีครับไม่มีลิสต์1 2 3มีแค่ชื่อแจ็คกิลิชหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้เพราะว่ากวาร์ดิโอล่านั้นเขาให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อทีมชุดนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีอยู่แล้วซึ่งทีมตอนนี้เขารู้สึกว่าเป็นทีมที่พร้อมแล้วก็มีดีในตัวซึ่งไม่ต้องเสริมในตำแหน่งมิดฟิลด์เชิงรุกก็ได้ความสำคัญที่สุดตอนนี้ของซิตี้ในตลาดก็คือตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าที่ต้องหามาแทนกุนนั่นเองนะครับผมซึ่งดีลกิริชเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้ถ้าซิตี้มีเงินพอก็จะซื้อแล้วก็ถ้าข้อเสนอของวิลล่ามันไม่มากเกินไปมันก็ควรตกลงกันได้เรียกได้ว่าดีลกิริชเนี่ยผมให้อยู่ที่50 50เลยมันขึ้นอยู่กับหลายประเด็นมากๆหลายปัจจัยเหลือเกินทั้งค่าตัวเองที่วิลล่าเรียกร้องทั้งเราจะขายนักเตะที่เรามีได้หรือไม่แล้วก็ความสำคัญที่ไม่ได้เป็นอันดับ1ในตำแหน่งที่เราต้องการเสริมนั่นคือกองกลางเชิงรุกนั่นเองเพราะว่าตำแหน่งที่เราต้องการเสริมก็คือกองหน้าตัวเป้าอย่างที่เพื่อนๆแล้วก็แฟนๆเรือใบสีฟ้ารู้กันนะครับผมว่าเราจำเป็นต้องซื้อกองหน้าจริงๆสำหรับดีลนี้แจ็คกิ้นเราก็ต้องดูกันยาวๆครับผมว่าเรือใบสีฟ้าของเราจะจัดการกับดิวทั้ง2ดิวยังไงทั้งกองหน้าแล้วก็กองกลางคนนี้นะครับผมต้องรอดูกันยาวๆนะนี่ก็เป็นอัปเดตที่เป็นอีกระดับหนึ่งที่รู้สึกว่าก็พอจะเห็นภาพว่ามันควรจะโครงสร้างเป็นยังไงสำหรับการเดินดิวนะครับผมต่อมาเป็นเรื่องของนักเตะขาออกกันบ้าง
ไม่ใช่ขาออกตอนนี้สิเขาออกจากซิตี้ไปแล้วแต่ว่าเขาย้ายไปเล่นให้กับเอซีมิลานนะครับผมเป็นการคอนเฟิร์มมาจากฟาบริซิโอโรมาโน่ด้วยก็เป็นเรื่องของนักเตะอย่างบราฮีมดีอาร์สนะครับผมซึ่งมันเกี่ยวกับซิตี้ยังไงต้องบอกก่อนว่าทางบราฮีมดีอาร์สเนี่ยย้ายไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดออกจากซิตี้เนี่ยไปเมื่อปี2019ซึ่งออกไปเนี่ยค่าตัว15ล้านปอนด์นะครับผมแล้วก็ไปเล่นให้กับมาดริดแล้วก็รู้สึกว่าจะยืดตัวจริงไม่ได้แล้วก็ย้ายไปเล่นให้กับเอซีมิลานเนี่ยแบบรูปแบบยืมตัวเมื่อฤดูกาลที่แล้วแล้วก็เหมือนจะทําผลงานได้ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นที่ต้องการของเอซีมิลานที่อยากจะใช้งานต่อไปแล้วก็มิลานเขาก็ได้ทําการเซ็นสัญญายืมตัวอีกหนึ่งรอบครับผมก็ทางนี่ครับสื่อเทียนหนึ่งอย่างโรมาโน่ก็ได้ยืนยันแล้วว่าคอนเฟิร์มบาเฮียนบีอาร์สจอยมิลานออนโลนก็คือยืมตัวอีก2ฤดูกาลนะครับผมก็คือ2021-22แล้วก็22-23นะครับผมก็จะเป็นการยืมตัวอีก2ฤดูกาลจนถึงปี2023นั่นเองโดยค่ายืมตัวเนี่ยอยู่ที่3ล้านยูโรนะครับผมก็จะเป็นสัญญาในการยืมตัวส่วนจะมีพวกออปชันด้วยก็คือออปชันขายขาดนะครับผมซึ่งจะเป็นค่าตัวอยู่ที่22ล้านยูโรนั่นเองก็คือ 18.9 ล้านปอนด์นะครับผมซึ่งเรอัลมาดริดเนี่ยเขียนออปชันไว้ด้วยว่ามีออปชันซื้อกลับนะครับผมบายแบ็กอยู่ที่27ล้านยูโรนั่นเองก็คือมาดริดสามารถซื้อกลับไปได้เป็นค่าฉีกสัญญาซื้อกลับไปสำหรับตัวบาฮิมดีอาร์สนะครับผมซึ่งถ้าผลงานได้ดีมาดริดก็คงจะซื้อกลับไปครับผมแต่ว่ามันเกี่ยวกับซิตี้ก็ตรงที่ว่าดีลนี้มันมีส่งผลกับเราครับเพราะว่าเราจะได้เงินกินเปล่าหลังจากที่สัญญายืมตัวเนี่ยมันหมดลงแล้วก็ทางมิลานถ้าสมมติจะซื้อขาดเนี่ยซิตี้จะได้ส่วนแบ่ง15%ก็คือเงิน2.8ล้านปอนด์โดยประมาณนะครับผมจะได้เงินกินเปล่ามา2.8ล้านปอนด์สำหรับซิตี้แต่มันมีอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าดีอาร์ตเนี่ยโดนซื้อตัวไปนะครับผมจากทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยทางซิตี้เนี่ยจะได้ส่วนแบ่งเนี่ย40%นั่นเองก็จะเป็นเงินกินเปล่าที่มากกว่าเดิมแต่ว่าทางโรมาโน่แล้วก็ทางข่าวหลายสำนักก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่บาฮิมดีอาร์จะย้ายไปแมนยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าก็พูดเผื่อไว้ครับโลกฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็ต้องรอดูกันยาวๆนะครับผมแต่ว่าก็ขอให้ดีอาร์โชคดีครับผมก็เป็นอดีตนักเตะเรือใบแล้วก็ยังเป็นดาวรุ่งอยู่แล้วก็อายุยังไม่เยอะมากนะครับก็ขอให้สู้ๆครับผมทุกอาชีพทุกคนมันล้วนมีเวลาที่มืดมนแล้วก็มักจะประสบความสําเร็จถ้าเรามีความพยายามนั่นเองนะครับผมสู้ๆครับบาฮิมดีอาร์สเป็นกําลังใจให้แล้วก็นี่เป็นทั้งหมดของข่าวแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ตะได้เอามาแล้วก็รวบรวมคัดมาให้กับแฟนๆเรือใบสีฟ้าทางช่องทีซิติเซนเล่นข่าวแมนซิตี้ได้อัปเดตกันในวันนี้นะครับก็อาจจะยังไม่ได้มีคอนเฟิร์มโดนดีลหรือว่าปิดดีลได้นะครับแต่ว่าก็อย่างน้อยก็มีสื่อเทียร์หนึ่งมายืนยันให้เราชื่นใจกันบ้างนะครับว่าเราสนใจคนนู้นคนนี้จริงๆนะครับผมแล้วก็เรื่องการต่อสัญญาก็เป็นที่ชื่นใจได้บ้างสําหรับการมีแผนการต่อสัญญากับนักเตะเราอย่างริยาสมาเรสอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ถือว่าตั้งตารอครับฤดูกาลใหม่ก็กําลังจะเริ่มขึ้นพรีซีซั่นกำลังจะเตะก็อยากให้แฟนๆเดือบใบสีฟ้านั้นเอาใจช่วยบอร์ดบริหารของเราในการปิดดีลแข้งที่เป้าหมายของเราอย่างแฮร์รี่เคนแล้วก็แจ็คกิลลิชให้ได้โดยเร็ววันนะครับผมก็วันนี้ตาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย